คนที่เล่นลม1นาทีแรกแล้วควรทำอะไรบ้างดูให้จบเพราะคลิปนี้มีสาระก่อนจะไปดูร้านเติมคูปองท็อปอัพเกมเมอร์ถูกกว่าเติมเองแน่นอนรับประกันความปลอดภัยได้เลยเพราะว่าทางร้านเป็นตัวแทนกาเลน่าโดยตรงไม่ต้องบอกอีเมลหรือรหัสผ่านใช้เพียงแค่ Open ID ในการเติมแล้วก็ใช้เวลาในการเติมไม่ถึง5นาทีอีกอย่างทางร้านเขารับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น ROV Free Fire PUBG ใครสนใจแอดไลน์มาที่ @topupgamer เริ่มเกมมาผมจะซื้อรองเท้าชิ้นแรกเราจะได้เดินไวๆจากนั้นพอใกล้20วิเราก็ขายรองเท้าแล้วก็เอาของโลมเห็นป่ะทุกคนมันจะไม่เสียตังค์จากนั้นก็ขึ้นไปเช็คบัฟส่วนมากผมชอบไปเช็คบัฟฝั่งเลนแครี่เพราะว่าฟาร์มมันชอบจบเลนแครี่เราจะได้เวทก่อนฟาร์มมันมาแล้วก็อย่าลืมบอกเพื่อนว่าฟาร์มฝั่งตรงข้ามมันจบเลนไหนแล้วก็ก่อนเมจจะมาช่วยไปตีบัฟฝั่งเราออกก่อนถ้าออฟเลนว่างก็ไปตีออกถ้าออฟไม่ว่างเมจก็ไปตีออกแค่นั้นอย่างเช่นตานี้เมจเรารีบมาช่วยตีแต่ไม่ดูแมปฝั่งนู้นก็มาเวทสิครับโถเอ้ยพองั้นก่อนเมจจะมาช่วยไปตีบัฟฝั่งเราออกก่อนแค่นี้แหละ